หากใครที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าจะใช้โน้ตบุ๊กอะไรดีในคลิปนี้ทางทีมงาน SC Tech Unbox ได้ทำการรวบรวม5โน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรอบนี้เรียกได้ว่าได้มีโน้ตบุ๊กสำหรับการทำรายงานหรือการทำทีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าในโน้ตบุ๊กแต่แล้วมาดูกันเลยนะครับว่าใน5โน้ตบุ๊กนี้จะมีเครื่องอะไรบ้างและแต่ละเครื่องนั้นมีหน้าตาการใช้งานเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้เลยในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปของเราตอนนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับให้คลิปนี้ถึง100ไลค์และกดแชร์และถ้าใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนั้นฝากกด Subscribe และพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปดีๆจากพวกเราครับเพราะนี่คือ SD Tech Unbox เพราะเทคโนโลยีไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ5โน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษามีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นก่อนรับชมนะครับฝากกระชืบไลค์กันก่อนและกดซับกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจาก SD Tech Unbox มาลองดูนะครับว่าสเปคไหนจะลงตัวคุณมากที่สุดและผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมาเริ่มที่รายชื่อแรกนะครับ Acer Swift 3ที่มากับดีไซน์การออกแบบที่เรียบหรูทั้งมนทั้งบางทั้งเบาด้วยวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมและแมกนีเซียมโดยบางเพียงแค่ 15.95 มิลลิเมตรเท่านั้นน้ำหนักเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมส่วนหน้าจอก็มีขอบจอที่ค่อนข้างบางที่ทำให้มุมมองที่กว้างขึ้นเป็นหน้าจอแบบ One Tip Viewขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD อัตราส่วน 16:9 ให้สีสันที่น่าพอใจด้วยเทคโนโลยี Acer Cooler และ Extra Cooler มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยลายนิ้วมือผ่าน Windows Hello รองรับผู้ช่วยอัจฉริยะ Cortana ช่วยให้คุณทำงานและประชุมตามกำหนดได้ทันเวลารวมถึงซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์มากมายมาพร้อมกับ CPU Intel Gen 11การ์ดจอเป็น Intel IrisXE Graphic ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 บิตมาพร้อมกับ SSD PCIe Gen 3x4 ความจุขนาด 512 กิกะไบต์และ RAM LPDDR 4x8 กิกะไบต์แบตเตอรี่ขนาด48วัตต์รองรับ MU/MIMO ใช้งานอุปกรณ์ไร้สายหลายชิ้นได้พร้อมกันด้วยความเร็วสูงขึ้นมีพอร์ต USB Type-C DisplayPort และ Thunderboltสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อันล้ำสมัยจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วสภาพรวมถือว่าลงตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เลยทีเดียวต่อกันเลยนะครับอย่าง HP 15 DU2057 TX โน้ตบุ๊กดีไซน์เรียบง่ายเปรียบไปด้วยประสิทธิภาพและฟังก์ชันในการทำงานที่ครบครันมาพร้อมเครื่องที่บางเบาพกพาได้สะดวกขอบจอกว้างขึ้นเพิ่มมุมมองในการรับชมภาพยนตร์หรือการทำงานต่างๆเป็นจอ IPS ขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD ความสว่าง250นิตรองรับ 45% IPS4 มีคุณสมบัติในการปกป้องกันแสงสะท้อนช่วยให้ใช้งานได้อย่างสบายตามากขึ้นขับเคลื่อนในการทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 Gen 10มี RAM ขนาด 8GB พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe NVMe M.2 SSD 512GB พอร์ตการเชื่อมต่อประกอบไปด้วย Super Speed USB Type-C 5GB Super Speed USB Type-A 5GB HDMI 1.4B และ RJ45 ช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟนทำงานระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 บิตแบตเตอรี่ใช้งานได้ราวๆ 6 ชั่วโมงมาต่อกันด้วย HP Pavilion X360 ออกแบบมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ด้วยหน้าจอขนาด 14 นิ้วขอบจอบางเฉียบมาพร้อมระบบสัมผัสที่ลื่นไหลเป็นแล็ปท็อป 2-in-1ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งโน้ตบุ๊กปกติใช้งานทั่วๆไปหรือพับหน้าจอเป็นแท็บเล็ตเพื่อทำให้ระบบสัมผัสหรือจะใช้ HP Activate Pens ในการจดบันทึกหรือวาดภาพเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน HP Pavilion X360 มีการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพกพาได้สะดวกด้วยเครื่องที่บางเอามากๆเพียง20มิลลิเมตรและมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.558 กิโลกรัมเท่านั้นตัวเครื่องมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหาแล็ปท็อปที่สามารถพกพาติดตัวได้สะดวกสามารถใช้ได้งานทั่วๆไปสำหรับ CPU ตัวนี้ให้มาเป็น Intel i3
Gen 10ส่วนการ์ดจอก็เป็น Nvidia GeForce MX 130 2GB จอให้มา14นิ้ว Full HD Anti-Glare Backlit Touchscreen ความละเอียดนะครับ 1920x1080 หรือ Full HD นั่นเองแรมให้มา 8GB DDR4 บัส 2400 ความจุหรือสตอเรจ 256GB PCIe NVMe M.2 SSD ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home แท้ของใหม่ๆในเครื่องนี้ Special Future ต่อมานะครับ Lenovo IdeaPad L3i 15โน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์นักศึกษาและการทำงานครบครันด้วยสเปคที่กำหนดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพอย่างการแต่งภาพตัดต่อเล่นเกมชั้นนำและอีกมากมายด้วยโปรเซสเซอร์ Gen 10 Intel Coriolan ไปจนถึง Intel i7 การ์ดจอเป็น Intel Nvidia GeForce MX 130มีแรมสูงสุดถึง 16GB พื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องสูงสุดถึง 512GB M.2 PCIe SSD หน้าจอแสดงผลมีขนาด15.6 นิ้วความละเอียด Full HD ความสว่าง250นิตรองรับ 45% ITSE มาพร้อมกับลำโพง Ubi Radio ให้เสียง3มิติใส่กล้องเว็บแคมระดับ HD ที่มีระบบความปลอดภัยในตัวแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงมีระบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จจาก 0-80% ได้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นลองดูว่าสเปคไหนจะลงตัวคุณมากที่สุดนะครับแล้วผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับตัวใหม่นี้เป็นตัวใหม่ล่าสัตว์ในปี2021เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีสำหรับคนใช้หัวเว่ยโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับHuawei MateBook D15 ขยับขึ้นมารุ่นเป็น MateBook D15 ใช้หน้าจอขนาด15นิ้ว Panel IPS พร้อมกับความสว่างกับอัตราส่วนหน้าจอเท่ากับ D14 แต่มาพร้อมกับหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนที่มีการลดแสงสีฟ้าและแสงกระพริบช่วยปกป้องดวงตาของผู้ใช้งานเหมาะกับแก่การทำงานด้านกราฟิกส่วนน้ำหนักตัวนี้นะครับเพียงแค่ 1.56 กิโลกรัมหนาเพียงแค่ 16.9 มิลลิเมตรพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อให้มาเป็น USB Type A 3.2 ให้มาเป็น3พอร์ต USB Type-C ด้วยแล้ว HDMI แจ็คหูฟัง 3.5 มิลด้วยรุ่นนี้ใช้เป็นสี Space Gray ที่สำคัญครับ MateBook D Series 2021นี้จะมีความเหมือนกันหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นความจุของ NVMe SSD 512GB กับ RAM 16GB DDR4 ส่วนคีย์บอร์ดก็มีขนาดไซส์มาตรฐานมีทัชแพดตรงกลางขนาดปกติส่วนกล้องเว็บแคมก็จะซ่อนอยู่ใต้คีย์บอร์ดเหมือนเดิมอยู่ระหว่างปุ่ม F6 F7 หรือปุ่มเปิดปิดหน้าจอจะยังดีไซน์แบบเดิมคือมุมขวาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วไปถึงการรองรับ Wi-Fi 6ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 2.4GB ซึ่งมากกว่า Wi-Fi 5ถึง 2.7 เท่าและมีฟีเจอร์ Huawei Share ที่จุดเชื่อม NFC เพื่อเชื่อมต่อให้งานแบบไร้สายซึ่งไม่สามารถทำให้การแชร์หน้าจอโอนย้ายหรือคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเพื่อพิมพ์ข้อความลงมือถือได้เช่นเดียวกันแถมยังสามารถแสดงผลจากสมาร์ทได้มากถึง3หน้าจออีกด้วยส่วนระบบปฏิบัติการก็ติดตั้งมาให้ Windows 10แท้มาให้เลยสามารถเปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้เลยนะครับและมีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมชาร์จฟินและท่อระบายความร้อนคู่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 27%ช่วยระบายความร้อนของเครื่องออกมาได้อย่างรวดเร็วและมีเสียงเงียบสเปคตัวนี้นะครับให้มาเป็น i5 Gen 11 RAM 16 SSD ขนาด 512GB ราคาเปิดตัวออกมา765เหรียญหรือราวๆ 23,000 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละครับแล้วใครมีโน้ตบุ๊กที่อยู่ในนี้แล้วสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อเราจะได้หาโน้ตบุ๊กตัวดีๆให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ